ค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันนะคะเกสรทั้งมั่งมีกับรายการร่มไม้ชายคาค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่มาเดอเออร์ภูทารานะคะซึ่งที่นี่ค่ะอยู่ที่อำเภอวังทองการตกแต่งนั้นออกจะสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งความเป็นมาจะเป็นอย่างไรและไอเดียการตกแต่งเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่การกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันชื่อการจนากองสอนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจมาเดอเออร์ภูทารานะคะวังทองพิษณุโลกค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปชมกันเนาะเรามาพูดถึงความเป็นมากันก่อนค่ะที่นี่ความเป็นมาเป็นมายังไงบ้างคะเริ่มต้นจากอะไรค่ะอันดับแรกนะคะขอนำเรียนให้ทราบถึงชื่อของร้านก่อนนะคะมีลูกค้าหลายท่านเวลาเข้ามาปุ๊บนี่จะถามลูกค้าเจ้าของร้านนี่เป็นภรรยาชาวต่างชาติไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีความสงสัยว่ามาเดอเออร์มันเหมือนภาษาฝรั่งเศสค่ะก็ได้ชี้แจงลูกค้าไปว่าที่จริงแล้วมาเดอเออร์นะคะเป็นภาษาอีสานอีสานใช่ค่ะเป็นอีสานบ้านเฮาเลยนะคะมาเดอร์นะคะก็เป็นการเรียกเชิญคนเข้ามาเยี่ยมบ้านเราค่ะมาเดอร์เงี้ยค่ะส่วนคำว่าเออก็เป็นการขานตอบกลับค่ะว่าภาษาอีสานเราจะไม่ค่อยพูดว่าคะขาเหมือนภาษาภาคกลางนะคะก็ใช้คำว่าก็จะเป็นมาเดอร์เงี้ยค่ะเป็นการขานรับกันค่ะก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดดึงดูดลูกค้าจุดแรกคือเรื่องของชื่อของร้านใช่ค่ะสะดุดตาเลยเพราะอ่านก็มาเดอเออคืออะไรใช่ค่ะเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยมากสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาค่ะค่ะตอนนี้ชี้แจงกันแล้วนะคะมาเดอเออค่ะคือมาเดอแล้วก็ตอบรับว่าค่ะอันนี้ค่ะรีสอร์ทของเรานี่นะคะก่อนอื่นก็คือทางครอบครัวนี่มีความศรัทธาในพระพุทธชินราชจะมาไหว้ท่านสักการะเป็นประจำเกือบทุกเดือนนะคะเพื่อมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รู้สึกว่าจะประสบผลสำเร็จเกือบทุกครั้งนะคะพูดแล้วก็ขนลุกนะคะค่ะก็จะประสบผลสำเร็จทุกครั้งที่มาขอพรจากท่านค่ะจากการที่เดินทางเป็นประจำก็เลยมองเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะมีทัศนียภาพที่สวยงามค่ะโดยครอบครัวก็เป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ธุรกิจดั้งเดิมของทางบ้านก็เป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องของรีสอร์ทที่พักที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ใช้ชื่อมาเดอเออร์รีสอร์ทเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะขยายตลาดมาสู่เส้นทางที่เราเที่ยวเป็นประจำค่ะก็เลยได้มาพบจุดตรงนี้ค่ะตอนแรกเลยที่มาตั้งใจให้มันเป็นรีสอร์ทเลยไหมก็มีความตั้งใจอันดับแรกคืออยากให้เป็นที่พักริมทางเพราะว่าพอเราเที่ยวเส้นนี้ลงมานะคะถ้ามีเส้นพักริมทางก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่ที่เราสังเกตเห็นที่ลูกค้าสามารถเข้ามาพักเข้ามาจอดรถเข้ามานั่งพักผ่อนที่สำคัญคือเรื่องของห้องน้ำเราเป็นคนที่เดินทางแล้วเข้าห้องน้ำบ่อยมากแต่เส้นทางนี้ไม่มีจุดไหนที่ลูกค้าจะเกิดความประทับใจในเรื่องของห้องน้ำเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีการสร้างร้านอาหารรีสอร์ทที่พักนะคะอย่างแรกที่จะเน้นคือเรื่องของห้องน้ำสะอาดต้องมาอันดับแรกเลยคือเวลาที่เดินทางเนี่ยนะคุณชมว่าเส้นทางนี้กว่าจะได้ถึงห้องน้ำกว่าจะปั๊มนี่มันนานอดทนมากต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็คือร้านอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแบบให้ตลอดระยะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถือได้ว่ากึ่งกลางของเส้นทางที่จะไปเจอห้องน้ำค่ะอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคนเดินทางบ่อยจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดกับการที่จะต้องห้องน้ำใช่เราก็เลยนึกถึงตัวเราเป็นหลักอะค่ะนี่คือจุดที่เราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะคะและส่วนของรีสอร์ทเองมีห้องพักกี่ห้องอะไรห้องพักที่วางแผนในการก่อสร้างทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่16ห้องค่ะแล้วก็เป็นส่วนของคอฟฟี่ช็อปหรือว่าร้านอาหารที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ระเบียงตรงนี้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของทางห้องสัมมนาจัดเลี้ยงหรือจัดงานอีเวนต์งานแต่งงานต่างๆก็จะมีส่วนทางนี้ค่ะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยในเรื่องการตกแต่งไอเดียมันต้องคิดเยอะบางคนชอบไม้ใช่ค่ะใช่บางคนก็อาจจะชอบแบบสีสันสวยงามใช่ค่ะแต่เราปูนเปื่อยหมดเลยปูนเปื่อยคำว่าปูนเปื่อยมันก็เป็นเหมือนสไตล์ของรอฟนะคะถ้าคนที่เขาสร้างบ้านหรือพวกช่างที่ทำรีสอร์ทสไตล์โมเดิร์นเนี่ยเขาก็จะเน้นสไตล์รอฟถ้ารอฟมันก็จะเหมาะกับความเป็นธรรมชาติก็คือมันเป็นความเป็นปูนเปลือยเป็นธรรมชาติดูแล้วก็สบายตาสีสันไม่ฉูดฉาดมากเนี้ยค่ะทำลายธรรมชาติใช่ค่ะคือกลืนเข้าไปเลยการตกแต่งแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติไม่เยอะจนล้นจนเกินไปค่ะค่ะอันนี้คือจุด
จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายก็จะเน้นความเป็นปูนเปลือยกับผสมกับไม้ค่ะค่ะอันนี้คือหลักๆของเราในส่วนของที่ชัดเจนสวยสะดุดตาตั้งแต่ขับรถมาเลยไอ้แท่งยาวๆอ๋อค่ะค่ะหลากสีมากเลยตรงนี้นะคะคิดได้ไงค่ะเอามาปักทาสีอย่างเงี้ยไปเห็นมาจากไหนได้ไงก็เรียนคุณก้อยด้วยความว่ามันเป็นร็อฟนะคะร็อฟก็คือปูนเปลือยที่มันจะออกโทนสีเทาทีนี้เมื่อมันเทามากเกินไปมันไม่มีจุดที่ดึงดูดสายตาหรือไม่มีจุดที่สะดุดดังนั้นเราต้องหาสีสันให้มาเบรกดึงให้มันเป็นจุดเด่นขึ้นมานะคะใช่ค่ะเราจะต้องแบบหันมามองค่ะซึ่งที่เป็นแท่งนี้ก็คือเป็นท่อ PVC ธรรมดานะคะคุณก้อยแล้วเราก็ไปทาสีสันตามที่เราชอบอะค่ะให้มันมีหลากสีหน่อยเพราะว่าเราสามารถปรับขยับพื้นที่ได้ไปเรื่อยๆตรงนี้ลูกค้ามาหลายรอบแล้วอาจจะโอ้ทำไมยังปักอยู่ตรงนี้อยู่บางทีแล้วก็จะขยับมาปักตรงสวนบ้างขยับมาปักด้านข้างบ้างเปลี่ยน movement ตลอดแล้วแต่ฤดูกาลใช่ค่ะนะคะจะขยับตามลูกค้ามาก็จะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดิมค่ะก็แวะเวียนมาเรื่อยๆใช่เดือนนี้มาถ่ายรูปตรงเนี้ยใช่ค่ะมาอีกเดือนนึงอ้าวทำไมมันหายไปอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยค่ะนี่นะคะเอาตั้งแต่แรกกันเลยดีกว่าเนาะแต่เดินขึ้นมาจัดยังไงคะโซนนั้นในการไอเดียในการถ้าทันลูกค้าเข้ามานะคะสิ่งแรกก็จะเจอป้ายด้านหน้านะคะโลโก้ของเราก็จะเป็นรูปต้นไม้ค่ะต้นไม้ก็คือมาจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ดั้งเดิมอยู่แล้วตัว M นะคะก็คือมาจากคำว่ามาเดอเออค่ะถือว่าเป็นโลโก้ของทางร้านค่ะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นรูปต้นไม้แล้วก็มีตัว M ค่ะมาเดเออแล้วก็จะมีภาษาไทยกำกับด้วยในส่วนของห้องพักอย่างที่บอกไปมีทั้งหมด12ห้องค่ะ12ห้องแต่ละห้องนั้นตกแต่งยังไงบ้างตกแต่งห้องก็จะเป็นสไตล์ร็อฟเหมือนกันค่ะเป็นสไตล์ร็อฟแต่ละห้องก็จะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนะคะแต่ก็จะมีเฟสแรกที่ขึ้นก่อน4ห้องแล้วก็จะมีอีกล็อตหลังที่จะสร้างขึ้นภายหลังก็จะมีความแตกต่างซึ่งแต่ละห้องที่วางคอนเซปต์ไว้ก็คือจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไปอะค่ะเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาพักได้เกิดความหลากหลายค่ะสัปดาห์นี้อาจจะมาท่องเที่ยวอาจจะพักห้องนี้ค่ะสัปดาห์หน้ามาอาจจะพักห้องนี้อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันสักห้องเลยค่ะก็อยากให้มันไม่เหมือนกันค่ะอย่างนี้มองไม่เห็นเราต้องไปดูไหมค่ะต้องไปดูนะคะคุณก้อยต้องไปดูค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะพักนะคะก็จะมีนะคะเตียงขนาดคิงไซส์นะคะเป็นเตียงขนาดใหญ่วัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะเน้นสิ่งของวัสดุที่เป็นมีคุณภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าเตียงนี้แทบจะเป็นไม้สักใช่ไหมคะค่ะเตียงเป็นเตียงไม้ค่ะอันนี้เราสั่งทำด้วยค่ะทุกอย่างคือเลือกให้มันเป็นโมเดิร์นหมดเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีทุกอย่างนะคะตามมาตรฐานของห้องพักโรงแรมทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีนะคะมินิบาร์นะแอร์นะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ดรายเป่าผมนะคะอุปกรณ์ห้องพักต่างๆมีเตรียมให้เรียบร้อยลูกค้ามีกระเป๋าใบเดียวก็สามารถเข้าพักได้เลยเอาแค่เสื้อผ้ามาใช่เอาตะตังมาด้วยเอาตะตังมาด้วยอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะมีอาหารเช้าอาหารเช้าให้ด้วยค่ะถ้าสมมติว่าคุณก้อยนะคะเข้าเช็คอินวันนี้ก่อนประมาณช่วง 5:00 น.คุณก้อยก็จะได้อาหารเย็นด้วย1มื้ออาหารเย็นด้วยใช่ค่ะคุ้มมากสำหรับลูกค้าได้อาหารเย็นด้วยอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยได้พักห้องที่มีคุณภาพอืมแล้ว
ล้วก็สบายบรรยากาศดีค่ะของการดูทีวีจะเปลี่ยนไปด้วยนวัตกรรมใหม่จากกล่องรับสัญญาณ MSS High Def ช่องรายการมากขึ้นและคมชัดแบบ Full High Definition ดูช่อง High Def ชัดกว่าจานดาวเทียมรองรับช่องรับสัญญาณ HDMI และ AV ไม่พลาดทุกรายการโปรดกับฟังก์ชันบันทึกช่องรายการเก็บไว้ดูย้อนหลังสนุกสนานด้วยโปรแกรมตัดเสียงร้องคาราโอเกะสามารถเลือกฟังได้2ภาษาและอีกหลายฟังก์ชันการใช้งานที่พร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ในราคาเพียง 1,400 บาทพร้อมรับสาย HDMI มูลค่า200บาทฟรีพิเศษกับโปรโมชั่นผ่อนจ่ายสบายๆมาจัดจำแค่500บาทที่เหลือผ่อนจ่ายเดือนละ200บาทเป็นจำนวน5เดือนกล่องเดียวครบทุกรสจบทุกความต้องการ MSS High Def ประหยัดคุ้มค่าคมชัดระดับ High Def พวกเขากำลังทำเพื่อคนที่เขารักไม่ต้องงงครับเพราะทั้ง3คนกำลังส่ง SMS เพื่อขอรับหมวกกันน็อกฟรีแค่ส่ง SMS มาที่4554123พิมพ์ที่ S222เพราะบอกว่าคุณจะนำหมวกกันน็อกที่ได้ไปให้ใครเพราะอะไรตามด้วยชื่อและเบอร์โทรศัพท์เหตุผลของใครโดนใจเรารับไปเลยหมวกกันน็อกห่วงใครให้ใส่หมวกอย่าลืมห่วงใครให้ใส่หมวกคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของอาหารกันบ้างและคนที่จะมาแนะนำกับเราก็คือผู้จัดการนะคะคุณอดุลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยสิครับสวัสดีครับผมนายอดุลวงศานะครับเป็นผู้จัดการร้านมาเดอร์ภูธารานะครับอาหารแนะนำของเราที่เอามาในวันนี้เป็นเมนูแนะนำเนาะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวแนะนำเลยดีกว่าเริ่มจากรายการแรกนะครับก็จะเป็นสเต็กนะครับจะมีเป็นทีโบนสเต็กนะครับเป็นเนื้อนำเนื้อวัวเป็นเนื้อวัวก็สั่งตรงจากฟาร์มนะครับจากฟาร์มของน้องสูงจังหวัดมุกดาหารอ๋อค่ะเป็นปลายนะครับค่ะจะมีผักมาด้วยนะครับเป็นบัตเตอร์เวจิเทเบิลนะครับค่ะเลยต่อไปเมนูไหนดีส่วนรายการถัดไปเป็นรายการนี้เลยครับเป็นกับแก้มนะครับจะมีเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับเป็นออเดอร์มาเดอร์นะครับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับจะประกอบไปด้วยปลาหมึกกุ้งเนื้อหมูนะครับแล้วก็ปลาลวกนะครับพร้อมซอสครับรายการถัดไปนะครับเป็นแหนมซี่โครงนะคะหมูทอดนะครับตัวนี้จะทำเองสูตรทางร้านเลยนะครับลูกค้ามาจะก็จะชอบสั่งนะครับรายการนี้นะคะนี่แหนมซี่โครงหมูทอดครับกึ่งอาหารอีสานนะครับเป็นอาหารอีสานด้วยค่ะก็จะมีซอสด้วยครับมีซอสติดมาด้วยต่อไปค่ะเมนูถัดไปต่อไปจะเป็นปลานะครับปลาทับทิมเป็นเมี่ยงปลาทับทิมนะครับค่ะตัวนี้จะถูกแร่เนื้อออกมานะครับหั่นเป็นลูกเต๋านะครับอ๋อตรงนี้นะคะกรอบนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงมาด้วยเหมือนกันนะครับจะเป็นเครื่องเคียงเป็นพริกเป็นกระเทียมเป็นหอมเป็นมะนาวนะครับตัวนี้ก็จะใช้ผักนะครับผักสดเป็นคะน้าแล้วก็ผักสลัดนะครับห่อนะครับผมห่อแล้วก็ใส่เครื่องตามที่เราต้องการแล้วก็ซอสเป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับผมเป็นอย่างนี้ค่ะ
อ๋อเวลาที่เราทานนี่คือต้องห่อทานครับผมต้องห่อทานยังมีเมนูอีกนะเป็นส้มตำอีกก็นี่ก็เป็นอาหารประจำร้านของเราเลยครับอันนี้ก็แนะนำประจำร้านนี่เลยซึ่งลูกค้าทางพิษณุโลกชอบมากเลยส้มตำจริงๆเราทำขึ้นมาเพื่อเป็นรายการว่าเป็นร้านเรามาจากอีสานกันก็มาทำรายการนี้ขึ้นมาแต่ว่าลูกค้าเวลาสั่งแล้วจะชอบมากเพราะว่าเป็นรสแบบทางอีสานรสชาติแบบทางอีสานคือจะไม่คือจะนำด้วยรสเผ็ดนะครับเผ็ดคือเผ็ดนำเลยไม่หวานมากกลมกล่อมครับคือไม่ออกหวานแล้วนี่คือส้มตำโดยทั่วไปเครื่องจะไม่ได้เยอะมากมายขนาดนี้นี่มีแบบทะเลเพียบเลยทั้งปลาหมึกทั้งหอยกุ้งนะคะเยอะมากๆในเมนูนี้บางท่านเคยทานที่ว่าส้มตำแต่นี้ว่าเคยทำอาจจะไม่เผ็ดมาบอกว่าเผ็ดของเราเผ็ดอยู่แล้วเป็นรสจัดนะครับส้มตำของทางอีสานโดยตรงเลยก็โดยต้นตำรับก็จะเผ็ดนำห้องพักนะครับเราจะมีคูปองอาหารเย็นให้วันเช็คอินเข้าพักนะครับมูลค่า150 บาทสำหรับมาทานอาหารในห้องอาหารได้นะครับจะสั่งทานอะไรก็ได้ก็คือจะกินอะไรก็ได้ในราคานี้อะไรก็ได้ในราคานี้ถ้าเกินจะจ่ายเป็นส่วนต่างไปนะครับสำหรับอาหารเช้าก็จะมีปกติให้2ท่านนะครับค่ะก็จะมีในอนาคตที่จะถึงนี้ลอยกระทงนะครับวันลอยกระทงจะทำบุฟเฟ่ต์นะครับราคาย่อมเยานะครับท่านละ180 บาทนะครับที่นี่นะครับที่นี่แล้วก็ลอยกระทงไปด้วยครับจะจัดสถานที่ลอยกระทงไปตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับนั่นแหละค่ะมันจะได้บรรยากาศไปมาลอยกระทงลำน้ำเข็กกันนะคะมาพักได้เลยมาทานอาหารแล้วก็ลอยกระทงกันในช่วงเทศกาลโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อพี่การค่ะเราก็ได้เห็นหน้าตาของอาหารของที่นี่กันไปแล้วนะคะว่าน่ารับประทานแค่ไหนมีเมนูอะไรที่มีทานกันบ้างนอกเหนือจากเมนูแนะนำยังมีอีกเยอะหลายเมนูทีเดียวเยอะมากค่ะตามสั่งเลยค่ะอยากจะทานอะไรแม้แต่อาหารตามสั่งผัดกะเพราไข่ดาวนี่อย่างนี้ก็มีแล้วก็ทำให้นะคะมีทุกสไตล์ค่ะแล้วแต่ลูกค้าต้องการอยากจะทานอะไรขอบอกก่อนค่ะใช่ค่ะนะคะในส่วนของลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะตอบรับการตอบรับของลูกค้านี่ถือว่าดีมากค่ะลูกค้าให้การตอบรับดีมากค่ะค่ะบางทีตอนแรกที่เราจัดทำเนี่ยเราคิดว่าลูกค้ากลุ่มของเราจะเน้นคือศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้กลับไม่ใช่ค่ะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าลูกค้าจะมาเยอะวันไหนก็คือส่วนใหญ่ก็จะทุกๆวันเลยค่ะลูกค้ามากันแบบทั้งพักทั้งค่ะใช่ค่ะมากันเยอะมากันเยอะพอสมควรค่ะก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆแสดงว่าเศรษฐกิจบ้านเรานี่ดีขึ้นดีค่ะดีนะคะ ทีนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านบอกว่าฉันอยากจะพักผ่อนบ้างอยากจะหาอะไรที่แบบว่ามันหนีเมืองอ่ะคืออยู่ในเมืองมันเหนื่อยเนาะอยากจะมาพักผ่อนเบาๆตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนบอกสักครั้งนึงให้กับคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมานะคะเส้นนะคะหล่มสักพิษณุโลกนะคะมาเดอเออร์ภูธราของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะจุดเด่นสามารถมองหาได้ง่ายมากนะคะจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยนะคะสามารถสังเกตได้ง่ายยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาอุดหนุนมาใช้บริการสามารถออเดอร์อาหารล่วงหน้าได้นะคะโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้นะคะค่ะ0877719003ค่ะแล้วก็อีก1เบอร์นะคะ0908498593ค่ะค่ะถ้าเกิดมีคนท่านใดสนใจนะอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งห้องพักมีทั้งอาหารค่ะที่สำคัญเลยอาหารนี่สำคัญที่สุดทานแล้วได้ทำบุญด้วยใช่ค่ะนะคะพูดสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญยังไงการทำบุญของเรานะคะสำหรับค่าอาหารที่ทุกท่านมาอุดหนุนหรือใช้บริการทางร้านนะคะแล้วก็จะจัดเก็บบางส่วนเพื่อใช้ในการไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนนะคะวัสดุทางการเรียนต่างๆให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสหรือว่าหน่วยงานที่ต้องการส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลของอบต.ในเขตใกล้เคียงนี่ค่ะเขาจะมาประสานว่าทางโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นะคะขาดวัสดุอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างทางร้านสามารถ
ช่วยเหลือได้ไหมนะคะเราก็อยากเป็นผู้ให้ทางสังคมบ้างก็เลยจัดโครงการดีๆขึ้นมานะคะเป็นการมอบจักรยานให้กับเด็กผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะถ้ามองไปด้านข้างก็จะเห็นจักรยานอยู่ประมาณ 4-5 คันเนี่ยนะคะก็จะจัดให้กับเด็กๆค่ะถ้าเด็กทุกคนท่านใดนะคะสนใจก็มานะคะมาทานอาหารกินอร่อยด้วยได้ทำได้ทำบุญด้วยค่ะแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้กันแบบเต็มรสชาติเลยทีเดียวกับการเพื่อคนนะคะในส่วนของห้องพักก็ดีในส่วนของคนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างนะคะที่สำคัญไอเดียการตกแต่งที่รีสอร์ทนี้เก๋ไม่เหมือนใครสามารถมากลับไปที่บ้านได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณก้อยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมไปชมแอดโฮมบายโปรดักชั่นกันก่อนค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเจรโชธาทองนะครับแล้ววันนี้นะครับข้างผมก็ยังคงเป็นเจ้าของโครงการสุดหล่อท่านเดิมครับคุณจิรพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสอบถามคุณจิรพัฒน์นิดนึงครับว่าตอนนี้โครงการบ้านเจรโชเนี่ยดำเนินการไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไงแล้วครับตอนนี้ก็สร้างไปจำนวนมากแล้วครับตามที่ลูกค้าได้เข้ามาจองนะครับปัจจุบันเราก็ได้โอนไปมากเกือบ60ยูนิตแล้วที่โอนให้ลูกค้าไปนะครับตอนนี้ก็บ้าน2ชั้นก็เหลือไม่กี่ยูนิตชั้นเดียวก็เหลือไม่มากแล้วครับก็ยังคงมีบ้านให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะอยากชมก็ยังเข้ามาดูได้ได้ครับได้ครับแล้วย้อนกลับไปถึงเรื่องของการสร้างบ้านนิดนึงครับคุณจิรพัฒน์ว่าโครงสร้างของบ้านเจียโชเนี่ยให้ความสำคัญยังไงเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มหรือว่าอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างพวกนี้บ้างอ๋อครับคือเราเน้นความแข็งแรงนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยนะฮะจะต้องมีอย่างถือว่าในกรณีฐานรากนี่เราถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าโครงสร้างไม่ดีซะแล้วเนี่ยบ้านจะสร้างสวยยังไงก็แล้วแต่นะฮะมันก็ไม่คงทนมันก็จะต้องพังไปแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเรื่องปัจจุบันประกอบการอย่างทำธุรกิจอสังหาจัดสรรที่เนี่ยนะครับสร้างบ้านปัจจุบันพอเห็นว่าพอถมเสร็จก็จะลงมือสร้างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าไม่มีการบดอัดที่แข็งแรงที่ทนที่ให้มันได้แน่นเนี่ยฮะการสร้างบ้านถ้าไม่ตอกเข็มเนี่ยความแข็งแรงก็จะไม่มีเพราะความหนาแน่นของชั้นดินนี่มันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอย่างบางครั้งน่ะดินข้างล่างบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็แข็งแต่ถ้าเราไม่ตอกเข็มพอเราตั้งเสาขึ้นมาเลยเนี่ยพอไปสักพักถ้าเราถมดินเนี่ยความการยุบของดินน่ะมันจะไม่เท่ากันเสมอเพราะนั้นในส่วนที่ยุบลงไปมากเนี่ยอย่างจะทำให้หลังคาล้าวตัวตึกจะล้าวเนี่ยบ้านก็จะพังเร็วครับแล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ยครับที่เหมือนเป็นไฮไลท์ของโครงการเราที่สามารถใหเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าให้ได้เลือกชมอ๋อครับครับคือบางครั้งลูกค้าเข้ามานี่ก็อยากจะได้อุปกรณ์อย่างโน้นอยากจะได้สีอย่างนี้เพราะฉะนั้นในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็เห็นว่าบางครั้งลูกค้าแต่ละท่านมาบางครั้งก็มีโอกาสได้อยู่บ้านสร้างบ้านได้แค่ครั้งเดียวเราก็เห็นความสำคัญอันนี้ก็ให้ผู้ที่มาจะมาซื้อบ้านมีส่วนร่วมกับโครงการด้วยคือสามารถเลือกอุปกรณ์เลือกสีเลือกอะไรเรายินดีให้ครับคุณผู้ชมครับฟังเจ้าของโครงการการันตีไปแล้วนะครับเรายังมีเสียงยืนยันจาก
ลูกค้านะครับที่ได้ซื้อบ้านโครงการจิรโชตไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงลูกค้ากันนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับโครงการบ้านจิรโชตครับก็ไปดูมาทั่วๆของพิษณุโลกนะคะหลายที่ก็ไปดูมาแล้ว1ก็ดูที่วัสดุที่ก่อสร้างให้เป็นตัวบ้าน2การเริ่มที่จะสร้างเขาไม่ได้ตอกเสาเข็มคือเขาเทคานคอดินคือเราก็ไม่มั่นใจเพราะมันอาจจะซุดเทคานคอดินไม่เหมือนเสาเข็มแต่อย่างจิรโชตนี่คือเสาเข็มเขาตอกเสาเข็มทุกต้นเวลาจะตอกเสาเข็มเขาจะเรียกเจ้าของบ้านมาดูว่านี่นะตอกเสาเข็มแล้วนะไม่ใช่ว่าหลอกลวงว่าขึ้นเทคานเลยแล้วรู้สึกว่าคุณลุงเขาจะบริการดีอ่ะแต่โครงการนี้เกรด A แล้วให้ไปเลือกเอาเองที่ร้านโฮมโปรคือก็เราก็เออว่าเขาแคร์ตรงนี้เขาบริการดีอ่ะคุณจะชอบแบบไหนไม่ได้บังคับวัสดุเกรด A ไปได้เลยเพราะไปดูมาหลายที่แล้วก็เลยมาตรงเนี้ยก็เลยมาดูตรงนี้ก่อนที่เขาจะขึ้นก็มาดูตรงนี้ว่าเออโอเคเราก็ไปดูที่เขาตอกเสาเข็มแล้วพอเราก็ดูแล้วตอกเสาเข็มก็ถามคนตอกว่าตรงเนี้ยลงไปกี่ต้นแล้ว3ต้นแล้วเขาบอกอ่ะแล้วของพี่นี่พี่ก็มาดูมันดูตอกเสาเข็มทุกต้นเลยมันเป็นจังหวะที่พี่โรงเรียนปิดพี่ก็จะมาดูแล้วก็ดูเขาตอกเสาเข็มแล้วก็ตอกทุกต้นนะเขาตอกทุกต้นแล้วเขาก็คือช่างเขาแบบช่างเขาดีอ่ะเขาจะคัดช่างทีนี้เราอันนี้ฝนตกเราก็มาดูเอ้ยไปดูบ้านที่ฝนตกก็ไม่มีที่รั่วเออแล้วก็คือตัวนี้ชัวร์สมมติว่าถ้ามันเป็นอะไรนิดหน่อยเราไปบอกคุณลุงจะส่งช่างมาเลยนะอ๋อประทับใจค่ะบรรยากาศเขาจะดีลมนี่จะถ่ายเทไม่ร้อนนะคะและอีกอย่างนึงอยู่ติดถนนใหญ่คือเราไม่ชอบที่จะบ้านเราเข้าซอยแล้วต้องไปเลี่ยงกันในซอยอ่ะคือไม่ชอบจะหาโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่เข้าออกสะดวกร้านนี้ของคุณลุงเขาติดถนนใหญ่ก็คือสะดวกสบายแล้วถนนในหมู่บ้านนี่จะกว้างคือรถสวนกันได้เลย9เมตรเราชอบตรงนี้ไงที่เราดูแปลนเราชอบตรงนี้ว่าเออไม่ต้องหลีกรถจอดหน้าบ้านได้คือสะดวกคนแก่เนาะก็มีระบบเรื่องหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินขึ้นชั้น2นี่ทุกวันก็คงไม่ไหวก็เลยเลือกชั้นเดียวมันจะสบายสะดวกกว่ากันตั้งแต่สร้างเลยมีห้องน้ำพี่ห้องน้ำเดียวที่ว่าต่อเติมเขาจะเอาเป็นห้องน้ำในตัวนะห้องน้ำใหญ่นี่ก็ของลูกชายอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ยืนยันแล้วว่าที่มาเลือกโครงการจิรโชตก็เพราะว่าโครงสร้างที่ดีนะครับการคมนาคมสะดวกต่างๆมากมายอย่างถนนในหมู่บ้านเนี่ยครับมีในซอยเนี่ยมีความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้เราก็ถนนเรากว้าง9เมตรนะครับ9เมตรครับเรียกว่าสวนกันได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องหลบหลีกอะไรกันให้วุ่นวายครับปัจจุบันอะไรที่เห็นอยู่นะครับเพราะว่าด้านข้างหน้าที่จะเห็นว่าโครงการเราเนี่ยอยู่ติดถนนเลี่ยงเมืองนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าอยู่ติดใกล้ๆห้างนะครับส่วนด้านท้ายติดกับเทศบาลท่าทองแล้วยังมีสถานศึกษานะครับโรงเรียนชายปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าจะมีหอดูราวจังหวัดจะขึ้นด้านหลังนอกจากนี้ก็ยังจะมีท้องฟ้าจำลองอีก31ไร่นะครับที่จะมาขึ้นด้านหลังนอกจากนี้ก็ยังมีสถานราชการอีกหลายแห่งที่จะมาขึ้นนะครับเพราะในนี้มันก็อำนวยความสะดวกคือคล้ายๆว่าท่านที่บางครั้งเนี่ยท่านมีบุตรหลานที่มาเรียนหนังสือใกล้ๆกับโรงเรียนชายก็เข้าที่นี่จะสะดวกเพราะอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วเมื่อท่านลูกหลานของท่านได้จบจากโรงเรียนชายแล้วไปเรียนต่อที่อุดมศึกษาก็ยังมีใกล้มน.หรือใกล้ราชภัฏใกล้หมดนะครับแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่บอกมีห้างอยู่และที่สำคัญก็คือระบบน้ำประปาของเราใช้ระบบของน้ำประปาภูมิภาคนะครับส่วนถนนหนทางเราก็ทำกว้างนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราไปดูสถานที่ทำเลสักแห่งหนึ่งซื้อบ้านสักที่หนึ่งถ้าเราไปเจอบริเวณแคบๆเราในฐานะผู้ประกอบการเราก็มองว่าเราก็เป็นคนเหมือนกับผู้บริโภคท่านหนึ่งเราก็ต้องเห็นว่าถ้าเราไปเจออย่างนั้นเราจะซื้อหรือไม่นะครับเอาละครับอยากให้คุณเฉลิมพัฒน์ฝากเบอร์โทรศัพท์นิดนึงเผื่อคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามทำเลที่ตั้งหรืออยากจะเข้ามาชมโครงการครับครับสำหรับท่านที่มีธุรกิจหรือไม่สามารถมาหรือว่าอยู่ไกลนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข0817333109ครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้าใครที่กำลังมองหาบ้านดีๆคุณภาพสักหนึ่งหลังนะครับ
เชิญมาชมที่โครงการเจรโชธาทองแห่งนี้นะครับแล้วก็จะพบกับเจ้าของโครงการที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าบ้านนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเรานำเสนอกันในวันนี้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะกับชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีร้านไหนหรือว่าบ้านไหนจะแนะนำให้เราได้ไปถ่ายทำกันนั้นนะคะก็สามารถติดต่อมาได้กับทาง MSN TV ของเราแห่งนี้นะคะและวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณชุดพิธีกรนะคะสวยๆจากร้านเซนเปิลค่ะดิฉันเกศรข้างมั่งมีพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ